ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชั้น22นะครับเรากำลังอยู่ที่ยูนิตหมายเลข557/814นะครับเป็นห้องขนาด1ห้องนอนนะครับกว้างขนาด 29.31 ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับรับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มๆเลยครับใช่ครับน้องปิ๊บก็ห้องนี้นะครับวิวเนี่ยจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าจะแตกต่างจากห้องเมื่อสักครู่นะครับอย่างไรครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่หันไปทางทิศใต้จะเป็นแบบซิตี้วิวครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นห้องที่หันไปเป็นวิวเหมือนแบบโล่งๆเป็นแบบธรรมชาติใช่แต่ห้องนี้นะครับจะหันไปแบบเผื่อใครถ้าชอบแบบซิตี้วิวตอนกลางคืนเห็นไฟในเมืองอะไรเงี้ยครับห้องนี้ก็จะเหมาะสีได้ทั้งธรรมชาติในห้องเดียวเลยถูกต้องครับน้องติ๊กครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมส่วนครัวครับส่วนตรงนี้ในห้องนี้ให้อะไรมาบ้างครับครับน้องติ๊กก็อย่างที่เห็นครับอันเนี้ยเราจะมีทำตู้บิวอินมาให้นะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างข้างบนเนี่ยก็สามารถวางจานชามอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็รวมถึงเราทำงานระบบเครื่องดูดควันเอาไว้ให้ด้วยทุกบ้านก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ตรงนี้ครับครับผมแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับก็เก็บของนะครับได้ช้อนซ่อมอะไรตรงนี้ครับนี้เราก็มีบิวอินมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถซื้อมาใส่ได้เลยใช่นะครับเอาละฮะเราขยับไปที่ส่วนต่อไปของห้องนี้กันดีกว่าครับดีครับมาบริเวณห้องนอนครับครับเป็นยังไงบ้างติ๊บห้องนอนใหญ่ไหม คุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมสิ่งแรกที่รู้สึกนะมันกว้างมากนะฮะและคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับมันจะมีสักกี่โครงการครับที่ทำให้ห้องนอนของคุณเนี่ยสามารถคุณนอนหลับไปตื่นมาตอนเช้าลืมตามาเจอวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้ได้ทุกวันนะฮะใช่ติ๊บลองจินตนาการติ๊บตื่นมาปุ๊บโหเนี่ยครับมองไปสิ่งแรกที่เห็นในทุกๆเช้าจะดีแค่ไหนถ้าเราเห็นวิวธรรมชาติกับโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆแบบนี้ชื่นใจจริงๆนะครับครับแล้วก็ปิดกั้นในห้องนี้ครับห้องน้ำก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำก็อยู่บริเวณด้านในห้องนอนครับน้องดิฟอันนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานเหมือนกันในทุกๆห้องนะครับก็จะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสัดส่วนเป็นมาตรฐานของโครงการอยู่แล้วครับผมและในส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นครับซึ่งห้องนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษครับก็คือสามารถเทควิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งห้องนี้มีมุมให้เทควิวถึง2ห้องด้วยกันเลยนะฮะและตรงนี้นะฮะห้องนั่งเล่นทางโครงการเขาได้จัดเตรียมระบบไม่ว่าจะเป็นจุดติดตั้งทีวีจุดติดตั้งสายโทรศัพท์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครที่อยากให้ห้องมีพื้นที่มากขึ้นนะฮะก็สามารถติดตั้งทีวีแบบแขวนผนังก็ได้สำหรับใครที่ชอบแบบพื้นที่เยอะๆนะครับใช่ครับผมก็จะได้แบบเดินได้สะดวกสบายเนาะครับผมแต่ที่โครงการของเรานะครับเราก็ตั้งใจออกแบบแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับน้องติ๊บจะสังเกตได้ว่าห้องของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนนะครับห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นเนี่ยเราก็สามารถรับวิวได้แบบเต็มๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแค่นิดเดียวนะครับเราก็ยังสามารถได้สัมผัสได้ถึงแบบความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆแบบนี้ครับน้องติ๊บครับแล้วก็เนี่ยแหละครับคือบรรยากาศของห้องนี้นะครับก็จะเห็นว่ามองไปทางขวาเนี่ยก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาโค้งแบบสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นวิวซิตี้วิวที่เวลาดึกๆเนี่ยก็จะเห็นแสงไฟมาจากในเมืองเนี่ยก็บรรยากาศดีไปอีกแบบนะครับได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งวิวสวยๆจากในเมืองเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงทีมห้องเนี้ยเรายังแถมเครื่องปรับอากาศให้อีก1ตัวนะครับครับผมพิเศษขนาดนี้นะครับวิวสวยขนาดนี้เทควิวได้ทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นขนาดนี้นะครับราคาห้องนี้นะครับปกตินะฮะอยู่ที่ 2.78 ล้านบาทครับท่านผู้ชมวันนี้พิเศษสุดๆนะครับสำหรับใครที่ซื้อผ่าน thermas.com นะครับลดพิเศษครับลดถึง 1,113,000 บาทนะครับเหลือเพียงแค่ 1.66 ล้านบาทเท่านั้นนะครับเท่านี้ยังไม่พอครับพี่แบมครับผมสำหรับใครที่จองผ่าน thermas.com นะครับรับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษนะครับค่าทำสัญญาอีก 10% นะครับมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาทรับไปเลยคุ้มมากๆน้องติ๊บคุ้มมากๆครับ